ได้หลอดพี่หลงเห็ดนางฟ้าผัดหอยนางลมซอสหอยนางลมแล้วมีคนบอกเห็ดยังคอยกินอีกเนาะนะแต่สามีเพิ่นมีเงินประกันอยู่ล้านนึงได้พี่น้องถ้าเกิดเพิ่นเกิดอีหยังขึ้นน่ะอันคอยสิได้เงินล้านนึงนั่นล่ะแบ่งคืนก็ลูกๆก็ลูกคอยสิเฮ็ดเฮ็ดนี่เนาะให้เพิ่นกินเนาะมื้อแรกเนาะเดี๋ยวว่าจะเอาเงินล้านกันขากันทั้งอมครับพี่น้องเฮาสิมาหั่นเฮาสิมาหั่นหัวหอมเออบ่แม่นหัวหอมบ่ผิดอันเออกับหัวหอมแล้วเนาะเว้ยเว้าอีหยังบ่ฮู้เรื่องนี่หั่นหัวหอมครับพี่น้องหอมบ่ล่ะหัวหอมมันก็หอมตัวเนาะหอมนี่เป็นรักเป็นบัตรนี่กินอันนี้นี่แซ่บเนี่ยพี่น้องหอมๆก็เด้อแป๊บนึงเดี๋ยวค่อยสิมาผัดอันหอมครับมาๆๆเออแอดลิสพิซซ่าเออค่อยสิพามาหัดค่อยสิพามาผัดอันเอียงก็อันเห็ดหูหนูเนี่ยนะพี่น้องที่เฮาไปเห็ดที่เฮาอันล้างฉีกไว้ว่าหั่นนะก็ดูว่าให้ล้างให้บีบน้ำออกก่อนต้องบีบน้ำออกก่อนน้ำมันเยอะลูกอุ้ยเอามือบีบน้ำออกก่อนหน่อยนะเพราะน้ำมันพี่น้องเลยเขาได้เห็ดหูหนูมาแล้วเดี๋ยวคอยเสร็จพัดให้ใส่น้ำมันหน่อยนึงพี่น้องน้ำมันบ่ฮ้อนเดี๋ยวนึงเด้อได้ที่แล้วพี่น้องนี่เลยใส่เห็ดเราลงไปคาเฟ่คาเฟ่เห็ดไข่ตอนใหญ่นิดนึงเนาะพี่น้องแล้วก็เราไม่ได้เป็นพรีเซนเตอร์นะคะเราใส่น้ำมันลดเห็ดหอมลงไปเดี๋ยวเลยอาหารไทยนะกาเอาพี่น้องกะว่าอันกะว่าอาหารเค้กเนี่ยกะบ่ได้เด้อค่ะกะแล้วพิสูจน์เลยใส่น้ำมันหอยลงไปค่ะพี่น้องน้ำมันหอยรสเห็ดหอมมันสิกลมกล่อมค่ะพี่น้องมันสิบ่เผ็ดเอ้ยมันสิบ่เข้มเอาละนี่โอ้พี่น้องทักตัวล่ะคือเห็นบ่น้ำเห็ดมันสิออกคุกคิกคุกคิกนิดนึงนะเฮาบ่ต้องน้ำเห็ดสิออกเห็นมาคู่กับน้ำมันหอยเดี๋ยวค่อยลองซิมมาพี่น้องแซ่บน้ำมันหอยมันก็แซ่บอยู่แล้วเนาะเฮาก็เฮ็ดให้เฮ็ดมันแบบว่าให้มันยุบตัวหน่อยเสร็จแล้วค่ะผัดเห็ดข่อยเห็นมั้ยพี่ดองตอนนี้ข่อยได้เฮ็ดนางลมมาแล้วเนาะเบิ่งข่อยสิมาทําความสะอาดเฮ็ดนางลม มันสิแก่หน่อยนึงเนาะค่ะพี่น้องแต่ว่ามันก็สามารถกินได้จังซี่นะข่อยบ่ฮู้ว่าเขาเฮ็ดจังได๋เนาะพี่น้องข่อยใส่วิธีล้างเอาสิหรอกกันเพราะว่ามันขี้ดินแหมเดี๋ยวมันสิยะไปเก็บมาเมื่อวานนี่โอ้พี่น้องเอามาเฮ็ดสุกี้เนาะเดี๋ยวมื้อนี้สิเฮ็ดสุกี้กินกับคุณสามีเด้เดี๋ยวมื้อนี้สิกินสุกี้เด้อนี่นะมันสิล้างอย่างนิดนึงพี่น้องค่อยเปิดน้ำพานเอาแบบนี้แล้วกันเนาะเพราะว่ามันเป็นคนยังกว่าขี้ดินแม่ยันมันยะเนี่ยอั
อันไหนบ่เอาก็เอาออกซะนี่นะปูพี่น้องเห็นนะเอาก็ให้มันแลนพางตามไปนี่เนาะนี่เขาบอกว่าผัดน้ํามันหอยกระแสพี่น้องนี่ผัดน้ํามันหอยกระแสประสันมันสิแก่หน่อยนึงเด้อค่อยรอเอามีดมาปาดมันไปก็ว่ามันสิมันแก่ตัวละพี่น้องมันสิแก่หน่อยนึงเราฉีกเอาได้ป่ะฉีกเอาเนาะนี่ฉีกเอาแบบนี้ค่อยใส่น้ำพันเอาแบบนี้เอาอุ้ยพี่น้องพัดอะพัดน้ำมันหอยมันจะแซ่บไหมมันก็บ่ถึงกับขนาดแก่แบบแก่มากจังซี่แม่ก็ถือว่ากินได้บ้านเฮาก็ไปเฮ็ดหยังกินฮะก็ร่วงน้ำพริกบ่เนี่ยนะบ้านเฮาร่วงน้ำพริกตัวเนาะพี่น้องนะมีตัวแม่งพร้อมเอาออกก่อนอันนี้มันสิแก่หน่อยนึงเฮาเอาแก่ตรงนี้กับพ่อเนาะนี่ไปผัดโอ้เดี๋ยวขอจะลองผัดน้ำมันหอยให้กินมั้งพี่น้องแล้วมาเลยขอจะลองผัดน้ำมันหอยนี่อันนี้เป็นอาหารกลางวันนะคะเราจะลองผัดน้ำมันหอยให้คุณลูกสาวกินลูกขวัญบอกกินหนูพี่น้องมันยากนี่แม่มันเนี่ยนะสกินเนี่ยอันนี้มันสีออกเกลๆแล้วในนึงเนาะเฮาแบบว่าเฮาให้อันอ่อนๆพีเข้าไปจังซี่นะเฮากินเกลๆเอาก็ได้พี่น้องเราสละเราเป็นผู้เสียสละนะนี่เห็ดนางรมติเห็ดหูหนูเห็ดนางรมบ่พี่น้องเห็ดนางฟ้าบ่มันบ่ถึงมันเกาะกี่ดินนี่มันออกงากอยู่เด้นี่ขออนุญาตเอามีดปาดแบบนี้เนาะพี่น้องเขาเฮ็ดเมนูอย่างใดเนี่ยแต่ว่าข่อยคิดยังบ่ออกข่อยก็สิมาผัดนี่ล่ะเด้อผัดให้ลองชิมมั่งผัดให้พี่น้องเห็นซื่อๆดอกแต่มันสิแก่เห็นบ่เนี่ยหัวมันสิแก่หน่อยนึงเนาะป้าจะส่งข้อความมาบอกข่อยเด้อป้าว่าอันเฮ็ดเมนูอย่างเนี่ยเห็ดนางลมเห็ดนางฟ้าบานเฮานั่นล่ะเป็นขึ้นเหนือไก่ตัวละพี่น้องไก่เนื้อไก่ไหมกรุบ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 ข่อยบ่ฮู้ว่าเขาล้างแบบไหนแต่ว่าข่อยก็แบบนี้ล่ะเอามีดขูดเอาเพราะว่าเบิ่งแล้วมันแบบว่าขณะเฮาล้างน้ำผ่านน้ำมันบ่ไปไหมพี่น้องก็ล้างยากอยู่เด้ขออนุญาตตัดออกขออนุญาตตัดออกเด้อนี่นะแต่ว่าข่อยนะมักกินเห็ดพี่น้องข่อยชอบกินเห็ดว้ายข่อยเห็นหน่วยบุ้งตกใจเบิดนี่เห็ดเป็นตะหยานเนาะมันจะล่ะนอบอกง่ายเห็นนะเขาไปเอามันบ่ทันพี่น้องมันแก่ก่อนคนแดนเขาก็บ่เก็บเขายางผ่านซื่อๆคนเดนมาร์กเขาบ่กินนกนาหนาว
ก็บ่ขอปลาแล้วมันหนาวก็จะบอกว่าปีแรกเด้อนี่เก็บเห็ดอันนี้นะเก็บบ่กินเห็นป่าเพิ่นเก็บเนาะก็เลยเอ้าลองก่อนหน้าซะเนาะก็ว่ามันกินได้เบิดได้เนาะพี่น้องมันจังไหนมันสิหยาบป่ะบ่หยาบหรอกเนาะนอนพี่น้องนอนเห็นบ่นี่นอนกับยามันมันก็หลังทำความสะอาดหยาดอยู่เนาะเพราะว่ามันอยู่ในธรรมชาติเนาะพี่น้องอันนี้มันสิแก่ๆแน่พี่น้องเนี่ยแต่ว่าอันอ่อนนี่ยังงามเลยเด้นี่เราเอาเฉพาะตรงนี้มาเนาะเพราะว่ามันก็ตัวนี้แหละมันก็ทำความสะอาดยากคือกันเอาไปย่างแล้วก็ปนเป็นตะแสบเนาะพี่น้องนี่อันนี้อ่อนๆอันนี้อ่อนๆเลยนี่พี่น้องอันนี้บอกเลยว่ามันอ่อนเนี่ยอันนี้มันสิอ่อนๆหน่อยนึงเห็นมั้ยเนี่ยอ่อนมากเลยเนี่ยแต่คนไม่อยากตัดแบบนี้เนาะอันนี้ข้อยจะลองเห็ดต้มยำเบิ่งนะต้มยำเห็ดนางฟ้าสิมีแต่น้องเขาว่าย่างว่างยาผิดเอาเงินสามีเนี่ยเป็นสี่เองตัวเนี่ยอันนี้คือดอกน้อยๆมันพี่น้องไปเดี๋ยวข้อยจะไปผัดให้กินไปลองชิมมึงด้วยค่ะ